กว่าจะค้นหานักแสดงจริงๆก็ยุ่งกันฮะยุ่งมากกว่าเพราะว่ามันเป็นมันกลุ่มเยอะคนเยอะมากแต่ในส่วนที่ยากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของหน้าตาละไมคล้ายคลึงกับท่านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นจะต้องเอาภาพหลักมาก่อนแล้วก็เรื่อง acting นี่เอาเป็นที่หลังไหวไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วรายละเอียดอื่นๆล่ะคะอย่างเช่นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีในยุคนั้นสิ่งที่ต้องปฏิบัติกันมีที่ปรึกษารวมถึงในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายด้วยครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็ได้อาจารย์วิชัยนะครับที่ปรึกษามานำเสนอเรื่องเสื้อผ้าในส่วนของข้อมูลที่จำเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีก็คงก็มีทีมงานน้องๆคอยเสิร์ฟเรื่องข้อมูลให้ครับค่ะอีกอย่างนึงก็คือถ้ามองแล้วเนี่ยจะเห็นว่าภาพสวยมากเลยวิธีการถ่ายทำนี่ถ่ายคล้ายๆถ่ายภาพยนตร์หรือเปล่าคะครับจริงๆแล้วก็เอาเรื่องภาพมาวางไว้เป็นหลักเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าถ้าภาพสามารถนำเสนอได้เข้าถึงหรือว่าสวยงามให้สมกับความเป็นกษัตริย์ของท่านนะค่ะจริงๆผมว่าถ้าเราก็เลยนำเอาเรื่องของการถ่ายกล้องเดียวมาใช้ก็คือปกติละครจะใช้3กล้องใช่ไหมคะอันนี้ใช้กล้องเดียวถือกล้องเดียวเนี่ยมันก็จะเล่าเป็นภาพยนตร์ได้คือสามารถควบคุมแสงได้วางมุมกล้องได้ดีกว่ากล้องเดียวก็ได้ดีกว่า3กล้องซึ่งมันสามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะฮะแต่ว่านักแสดงจะเหนื่อยหน่อยอันนี้เพราะว่าต้องทำแสดงหลายเทคค่ะผลงานจะมีโอกาสออกสู่สายตาประชาชนในคืนวันพรุ่งนี้แล้วนะคะในฐานะของคนทำคาดหวังอะไรจากสารคดีกึ่งละครเรื่องนี้บ้างครับก็คือที่ตั้งใจทำงานไว้ก็คืออยากให้สารคดีตัวนี้เป็นงานซึ่งสมเกียรติของท่านมากกว่าผมก็คือผมก็เป็นห่วงว่าเราทำยังไงให้ได้สวยงามให้สมกับท่านอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นความสรีที่ใหญ่ในความหมายของที่พระเจ้าจอมสยามผมว่ากลัวทำไม่จริงก็เลยเอาส่วนต่างที่มีอยู่ในเรื่องภาพเรื่องกล้องอะไรมาใช้ทำงานกับตัวนี้ก็จะฝากไว้ว่าก็พยายามทำงานดีที่สุดนะครับฝากจบอาจารย์คะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ฝากสั้นๆถึงธิราชเจ้าจอมสยามของพระองค์ท่านค่ะคือที่มาของชื่อนี้นะคะอาจจะไม่ถูกต้องตามอักขระวิธีแต่ทีนี้เราหยิบยกชื่อนี้มาจากส่วนหนึ่งของโครงที่พระนางเจ้า สุขุมารมารสีท่านได้ทรงพระนิพนธ์เอาไว้ตอนที่รัชกาลที่5ท่านประชวรหนักเมื่อครั้งรศ .112 ค่ะเพราะว่าพระนางบอกว่าพระองค์เปรียบเสมือนที่ราชเจ้าจอมสยามถ้าเผื่อพระองค์เป็นอะไรไปสยามจะอยู่ได้อย่างไรนะเพราะนั้นก็สิ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับผู้ที่ดูสารคดีเรื่องนี้หรือผู้ที่จะสนใจอ่านหนังสือต่อไปเนี่ยว่าเราอย่าลืมว่าในยุคสมัยเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยพระองค์ท่านทำอะไรเพื่อแผ่นดินนะจุดมุ่งหมายของพระองค์ไม่ใช่เพื่อเอกราชอย่างเดียวแต่เพื่อความรวมเป็นหนึ่งของประเทศชาติซึ่งรวมผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์หลายชนชั้นนะหลากหลายความคิดทำอย่างไรพระองค์จึงทำได้ความสามัคคีความรักอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะปรากฏอยู่ในพระราชกรณียกิจของพระองค์ค่ะร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยในที่ราชเจ้าจอมสยามทุกวันจันทร์ถึงพุธนะคะเริ่มพรุ่งนี้วันแรกค่ะวันพุธที่6ตุลาคมเวลา 20:20 นะคะวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
นี่คือประจักษ์พยานชัดเจนที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในวโรกาสสำคัญที่หาได้ไม่บ่อยนักหากจะมีคำถามว่าคนไทยไม่ว่าจะอยู่ณที่แห่งหนตำบลใดในโลกนี้หรือภูมิภาคต่างๆของไทยทำไมจึงมีความรักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นนี้เราจะไปหาคำตอบจากประวัติศาสตร์เมื่อ769ปีที่ผ่านมาดังนี้แดนฟ้าไทยเอามาเป็นแดนไทยรักทั้งไทยเอาไทยแดนฟ้าหลังจากที่อาณาจักรน่านเจ้าถูกชาวมองโกลรุกรานชาวไทยได้ถอยร่นลงมาตามแนวแม่น้ำโขงสายน้ำแห่งมิตรภาพแยกกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นพวกแล้วต่างก็ไปสร้างบ้านแปลงเมืองตามกำลังความสามารถกระจัดกระจายกันไปตามลุ่มน้ำต่างๆตามแต่หัวหน้าชุมชนจะพาไปเช่นไทยใหญ่สร้างอาณาจักรที่ลุ่มน้ำสารวินไทยน้อยแยกลงมาทางทิศใต้ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่ใหญ่มากสร้างอาณาจักรตามแนวแม่น้ำโขงและลุ่มน้ำเจ้าพระยากล่าวโดยเฉพาะไทยน้อยหลังจากอพยพมาแล้วชาวไทยกลุ่มหนึ่งภายใต้การนำของพ่อขุนบางกลางท่าและพ่อขุนผาเมืองได้ขับไล่ขอมออกไปจนสิ้นอิทธิพลในปีพุทธศักราช1792พ่อขุนบางกลางท่าได้สถาปนากรุงสุโขทัยซึ่งมีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขเป็นราชธานีแห่งแรกของสยามและอภิเษกพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมบรมกษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์พระร่วงและนับเป็นปฐมบรมกษัตริย์ของไทยนับถึงปัจจุบัน769ปีหลังจากขึ้นครองราชแล้วพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้ทรงจัดระเบียบและทำนุบำรุงบ้านเมืองที่ถูกภัยสงครามมาเป็นแรมปีนั้นให้กลับฟื้นคืนสภาพโดยเร็วพร้อมๆกับกระตุ้นขวัญกำลังใจอาณาประชาราษฎร์ขุนศึกทหารกล้าให้เตรียมการพร้อมรบตลอดเวลาในสมัยกรุงสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกโดยพระมหากษัตริย์จะมีพระนามขึ้นต้นว่าพ่อขุนนั่นแสดงถึงความใกล้ชิดผูกพันระหว่างกษัตริย์กับประชาชนโดยพระมหากษัตริย์ไทยที่มีพระนามขึ้นต้นด้วยคำว่าพ่อขุนมี3พระองค์คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนบานเมืองและพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและหลังจากสิ้นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วพระมหากษัตริย์จะขึ้นต้นพระนามว่าพญาทั้งนี้เพื่อยกฐานะพระมหากษัตริย์ให้สูงขึ้นต่อมาในรัชกาลพญาลิไทยพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงเฟื่องฟูมากจึงมีแนวคิดธรรมราชาตามคติพุทธขึ้นมากล่าวคือใช้หลักธรรมะหลักพระพุทธศาสนาเข้ามาปกครองประเทศทำให้พระนามขึ้นต้นของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชสมัยพญาลิไทยเรียกว่าพระมหาธรรมราชาเมื่อมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาได้รับคติพราหมณ์มาจากขอมโดยเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพหรือเทวราชาทรงเป็นเทพหรือเทวดามาปกครองมวลมนุษย์จึงใช้คำขึ้นต้นพระนามกษัตริย์ว่าสมเด็จในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้เพิ่มคำว่าพระบาทนำหน้าคำว่าสมเด็จขึ้นจึงเรียกว่าพระบาทสมเด็จโดยเริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันสำหรับราชวงศ์ของไทยนับตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์มาจนถึงปัจจุบันมีกษัตริย์ปกครอง8ราชวงศ์รวม49พระองค์ราชวงศ์ที่1ปกครองสมัยสุโขทัยคือราชวงศ์พระร่วงปกครอง120ปีโดยทับเหลื่อมกับสมัยอยุธยา27ปีมีกษัตริย์ปกครอง9พระองค์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นต้นราชวงศ์ที่2ปกครองสมัยอยุธยาคือราชวงศ์อู่ทองครั้งที่1ปกครอง20ปีมีกษัตริย์2พระองค์ครั้งที่2ปกครอง21ปีมีกษัตริย์2พระองค์กล่าวโดยสรุปราชวงศ์อู่ทอง
ปกครอง41ปีมีกษัตริย์ปกครอง4พระองค์กษัตริย์ในราชวงศ์อู่ทองที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระราเมศวรเป็นต้นราชวงศ์ที่3ปกครองสมัยอยุธยาคือราชวงศ์สุพรรณภูมิครั้งที่1ปกครอง18ปีมีกษัตริย์2พระองค์ครั้งที่2ปกครอง160ปีมีกษัตริย์11พระองค์กล่าวโดยสรุปราชวงศ์สุพรรณภูมิปกครอง178ปีมีกษัตริย์ปกครอง13พระองค์กษัตริย์ในราชวงศ์สุพรรณภูมิที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเป็นต้นราชวงศ์ที่4ปกครองสมัยอยุธยาคือราชวงศ์สุโขทัยปกครอง61ปีมีกษัตริย์7พระองค์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นต้นราชวงศ์ที่5ปกครองสมัยอยุธยาคือราชวงศ์ปราสาททองปกครอง58ปีมีกษัตริย์4พระองค์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชวงศ์ที่6ปกครองสมัยอยุธยาคือราชวงศ์บ้านพลูหลวงปกครอง79ปีมีกษัตริย์6พระองค์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือสมเด็จพระเพทราชาสมเด็จพระเจ้าเอกทัตราชวงศ์ที่7ปกครองสมัยกรุงธนบุรีคือราชวงศ์ธนบุรีปกครอง15ปีมีกษัตริย์1พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชราชวงศ์ที่8ปกครองสมัยรัตนโกสินทร์คือราชวงศ์จักรีปกครอง227ปีนับถึงปีพุทธศักราช2552มีกษัตริย์9พระองค์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนกระทั่งถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ได้ประกอบพระราชกรณียกิจเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาธิคุณต่อไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์หรือแม้กระทั่งผู้หนีร้อนมาพึ่งเย็นภายใต้พระบรมโพธิสมภารก็ได้รับพลานิสงส์ดังกล่าวนับว่าเป็นบุญของคนไทยและประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งที่พระบารมีได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมดังนั้นจึงไม่เป็นที่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดในโลกนี้หรือภูมิภาคต่างๆของไทยจึงมีความรักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และจะดำรงคงอยู่เช่นนี้ตราบชั่วนิรันดร